ถามเรื่องขาล้มนะคะโอเคค่ะเป็นโดนอะไรมาล้มที่ญี่ปุ่นค่ะโชคดีล้มวันสุดท้ายพอดีมันเกิดอะไรยังไงคะพอดีมันมีคนญี่ปุ่นเขาคือพาไปเที่ยวอะค่ะแล้วคนญี่ปุ่นเขาเหมือนเดินรีบเดินออกกันอะเหมือนอารมณ์ผับเลิกอะก็คือจะแบบชนเราก็ตายเซแล้วตกบันไดมาตกขั้นอะมันไม่ได้เยอะเลยพี่ประมาณสามขั้นไม่ได้เยอะเข้าใจว่ามันไม่ได้เยอะแต่มันแล้วใส่ผ้าใบด้วยไม่ใช่อะไรอายมากใส่ผ้าใบแล้วล้มลงไปอะไรเงี้ยแล้วพอก็บอกพี่สาวตัวเองนะพี่คุยตูดเจ็บมากเลยอ่ะพี่บอกว่าอย่าสับพลอยพลอยลุกขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นเพื่อนกันหัวล้อหนูไม่มีใครเชื่อหนูเลยว่าหนูเจ็บอ่ะแล้วคือต้องมากอ่ะเข้าโรงพยาบาลทุกคนกลับมาก็ตอนกลับมาพี่คุยสุขว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยแค่แบบถามลิ้นอะไรอย่างงี้พอก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่คุยแต่มันเจ็บมันปวดมากเลยนะอะไรเงี้ยก็กลับมาถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าไปถึงโรงพยาบาลวันตีหนึ่งก็ไปเช็คหมอเขาบอกว่าเนี่ยลองดัดขาหน่อยพลิกไปพลิกมาระดับ1ถึง10เจ็บประมาณเท่าไหร่บอกว่าสัก5ค่ะเขาบอกว่า5เหรอโอเคตึ๊กๆๆมีประกันป่ะมีค่ะอ่ะเอ็กซเรย์ซะหน่อยเอ็กซเรย์เท่านั้นแหละกระดูกร้าวจ้าสวัสดีแล้วคนคือคนมาจากคนหนูงงมากแล้วหมองงว่าทำไมทนได้ขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะก็ไม่รู้แต่มันร้าวนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวมากๆอันนี้ใส่ตัวขนาดใส่เฝือกมาประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะ2อาทิตย์ก็คือรับปีใหม่เลยต้องใส่นานแค่ไหนคะพรุ่งนี้พอจะไปเอ็กซเรย์อีกรอบค่ะเนี่ยแหละจะเสียวันนี้ล่ะค่ะเดินเยอะขนาดนี้ไม่เดินไปเลยไปอันตรายใช่มั้ยใช่ใช่แล้วจริงๆหมอก็ห้ามไม่ให้เราเดินเยอะหมอเขาบอกว่าพยายามให้ไม่เดินเยอะแล้วก็กินแคลเซียมเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอก็กินประมาณทุกวันมันกินมากไม่ได้ค่ะมันก็กินตามวันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันร้าวนิดเดียวมากแต่เขาไม่อยากให้มันลามคือมันใส่แบบใส่ไม่ใช่เป็นเฝือกก็ได้ค่ะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันลามใส่เป็นเฝือกเลยละกันล็อกไว้ตอนนี้ก็เลยมาใส่ส้นสูงเลยโอ้เตี้ยเลยเนี่ยเตี้ยเลยอ่ะแล้วมีผลกระทบอะไรกับการทำงานหรืออะไรไงไหมช่วงแรกๆจะหงุดหงิดค่ะเพราะเป็นคนชอบเดินชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคเริ่มชินรู้สึกว่าไปห้างหรือแบบไปทำงานเราก็นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็บอกว่าเออมานั่งรถฉันติดหาที่จอดรถง่ายดีกลัวอยู่ว่าจะปีชงอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าปีชงหรือเปล่าเกิดปีอะไรเกิดปีวัวจะรู้ชงที่ 5% ชงป่ะว้ายนี่ไงเวลคัมเลย2018เดี๋ยวเราก็ต้องรอหายก่อนแล้วก็จะไปแน่ๆเราเชื่อเหมือนกันใช่ไหมต้องเชื่อแล้วแหละไม่เชื่อต้องเชื่อแล้วแหละเดี๋ยวชงหลายอย่างเนาะเออปีนี้หนูขอเลยนะคะปีนี้หนูจะไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอีกแล้วหนูแบบขอเลยค่ะไปทำบุญมาคิดไว้ว่าจะยังพี่หนูทำแล้วทำอีกหนูก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วค่ะไปแก้ชงทุกเรื่องเลยนะคะทั้งชีวิตเลยดีกว่าค่ะแก้ทุกอย่างเลยค่ะมันหนักหนายังไงบ้างที่ผ่านมาพี่เป็นพี่ทำยังไงพี่เล่าสิไม่จะค่ะไม่ต้องมีแล้วค่ะขอให้มีแต่เรื่องดีๆเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะมีคนขอให้มีแบบว่าทุกคนด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีหมอดูทักอะไรไหมหมอดูไม่ได้ทักค่ะหมอดูบอกว่าปีนี้จะดังมากค่ะดังท่านไหนเนาะอย่างที่เป็นข่าวหมออย่างดังท่านไหนดีอะอย่างเงี้ยผมว่าจะดีมากปีนี้เลยค่ะเหรอจริงเหรอจะพยายามค่ะเราระมัดระวังตัวในระดับหนึ่งใช่แต่ว่าคนรอบๆข้างบริวารบางทีก็อาจจะช่วยอำนวยในการเข้าใจว่าการหนูก็บางทีโอกาสจะไม่ได้มาจากตัวหนูเองในนี้ด้วยแต่ว่าก็จะพยายามที่สุดโอเคเนาะโอเคค่ะI'm sorry.
่ะ